สวัสดีครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็จะเป็นเรื่องอนุกรมเทเลอร์กับอนุกรมแมคคอลินนะครับมาดูนิยามสั้นๆแล้วก็ตัวอย่างการคำนวณแล้วก็จะจบอย่างรวดเร็วนะครับก็คือสมมุติให้ f เป็นฟังก์ชันที่เราสามารถหาอนุพันธ์ได้ทุกอันดับนะครับที่จุด a อนุกรมเทเลอร์ของ f รอบจุด a ก็คืออนุกรมที่อยู่ในรูปนี้นะครับสำหรับเรื่องนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าดูเป็นเชิงทฤษฎีก็จะเป็นเรื่องที่มีรายละเอียดเยอะพอสมควรนะครับแต่ว่าถ้าในเรื่องคอสเนี้ยคอสแคลคูลัสแบบง่ายๆตอนนี้เนี่ยนะครับเราก็แค่คำนวณอย่างเดียวก็พอนะครับไม่ได้ต้องเรียนเนื้อหาเชิงทฤษฎีอะไรมากมายดังนั้นก็คือแค่จำสูตรแค่นั้นเองนะครับว่าอนุกรมเทเลอร์ของ f รอบจุด a คืออนุกรมที่อยู่ในรูปนี้นะครับก็คือท่องนะครับก็คือ fa บวก f prime a x ลบ a บวก f double prime a x ลบ a ยกกำลัง2ส่วน2แฟกต่อมาก็คือดิฟ3ทีที่จุดที่จุด a นะครับ x ลบ a ยกกำลัง3ส่วน3แฟกพอตรงเนี้ยทุกคนก็น่าจะพอเดาได้เนาะก็จะเป็นดิฟ f 4ทีแทนค่าที่จุด a แล้วก็ x ลบ a ยกกำลัง4ส่วน4แฟกเนี่ยนะครับพออันถัดไปก็จะเป็นดิฟ5ครั้งนะครับแทนที่จุด a แล้วก็ x ลบ a ยกกำลัง5ส่วน5แฟกต่อไปก็เป็นดิฟ6ครั้งอันนี้ยกกำลัง6ส่วน6แฟกเนี่ยนะครับดังนั้นถ้าเขียนเป็นสัญลักษณ์แบบ summation สั้นๆนะครับก็คือดิฟ n ครั้งแทนค่าที่ a x ลบ a ยกกำลัง n ส่วน n แฟก sum n ตั้งแต่0ถึง infinity นะครับโดยที่เวลาดิฟ0ครั้งก็คือไม่ได้ดิฟนะครับก็คือเป็น fa เฉยๆพอดิฟ1ครั้งก็จะเป็นเนี่ยครับตามนี้เลยนะครับดิฟ1ครั้งแทนด้วย a นะครับแล้ว x ลบ a ยกกำลัง1ส่วน1แฟกเนี่ยนะครับแล้วก็ไปเรื่อยๆดังนั้นก็คือแค่ท่องตรงนี้นะครับแล้วก็ทำโจทย์ได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คือแค่จำว่าอนุกรมเทเลอร์ของ f รอบจุด a คือสูตรเป็นแบบนี้แล้วก็ถ้าพูดถึงอนุกรมแมคคอลินนะครับก็คือหมายถึงว่าแทน a เป็น0นั่นเองนะครับสำหรับอนุกรมเทเลอร์ภาษาอังกฤษก็คือ Taylor series นี่นะครับเผื่อใครอยากอ่านในเท็กซ์ที่เป็นภาษาอังกฤษเนี่ยก็หาคำว่า Taylor series ก็จะเจอเองนะครับส่วนแมคคอลินก็คือตามนี้นะครับแมคคอลิน series อนุกรมแมคคอลินมาดูตัวอย่างกันเลยก็แล้วกันนะครับตัวอย่างก็จะเป็นง่ายๆครับก็คือเขาให้ฟังก์ชันมานะครับให้ f(x) เท่ากับ1ส่วน x แล้วก็ถามตรงๆเลยว่าอนุกรมเทเลอร์ของ f รอบจุด1คืออะไรเราก็แค่ท่องสูตรนะครับที่เพิ่งให้ท่องไปเมื่อกี้ว่าอนุกรมของเทเลอร์อนุกรมเทเลอร์นะครับของ f รอบจุด a เนี่ยคือ f a นะครับแล้วก็ f prime a คูณ x ลบ a ยกกำลัง1ส่วน1แฟกบวก f double prime ax ลบ a ยกกำลัง2ส่วน2แฟกเนี่ยครับแล้วก็ต่อมาก็ดิฟ3ทีนะครับอ๋อดิฟ3ที x ลบ a ยกกำลัง3ส่วน3แฟกไปเรื่อยๆนะครับในข้อนี้เขาบอกว่าให้หาอนุกรมเทเลอร์รอบจุด1ก็คือ a เป็น1นะครับในข้อนี้คือ a เป็น1ก็คือดังนั้นก็คือ f 1บวก f พาม1 x ลบ1นะครับแล้วก็ f double พาม1x ลบ1ยกกำลัง2ส่วน2แฟกบวก f double prime f ดิฟ3ทีแทนที่1 x ลบ1ยกกำลัง3ส่วน3แฟกเนี่ยครับแล้วก็ไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับคราวนี้ถ้าเกิดว่าเรา อยากหาออกมาเนี่ยก็คือสุดท้ายถ้าเราอยากแทนตรงเนี้ยเราก็แค่นั่งแทนไปเนาะนั่นคือเราเอาตัวเนี้ยนะครับมาดิฟแล้วก็แทน1เนี่ยแล้วก็จบเลยนะครับดังนั้นก็คือก็จะเป็นอย่างนี้ครับ fx คือ1ส่วน x นะครับเราก็ดิฟมาครับ f พาม x อันนี้ x กำลังลบ1ก็เป็นลบ1ส่วน x กำลัง2นะครับแล้วก็ดิฟ2ทีนะครับก็จะเป็นลบ1ลบ2นะครับเขียนไว้ก่อนเนาะจะได้เห็นแพทเทิร์นลบ1ลบ2ส่วน x กำลัง3นะครับพอดิฟ3ทีนะครับก็จะเป็นลบ1ลบ2ลบ3นะครับส่วน x กำลัง4เงี้ยไปเรื่อยๆนะดังนั้นถ้าดิฟ4ทีเราก็น่าจะเห็นแพทเทิร์นเนาะก็คือเอาตรงนี้มาดิฟต่อเนี่ยเรามองเป็น x กำลังลบ4มันก็เลยจะเป็นลบ1ลบ2ลบ3ลบ4ส่วน x กำลัง5เงี้ยนะครับประมาณนี้นะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับว่าในโจทย์เขาต้องการให้กระจายกี่ตัวนะครับโดยทั่วไปก็น่าจะกระจายแค่4ตัว5ตัวเนี่ยก็พอแล้วล่ะนะครับอย่างเช่นข้อนี้เนี่ยผมกระจายมา4ตัวนะแต่ก็ดูโจทย์ไปนะครับถ้าโจทย์ต้องการให้กระจาย5ตัว6ตัวหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็เขียนเพิ่มไปครับอย่างเช่นถ้าเขียนเพิ่มตรงนี้ก็คื
dip 4t แทนค่าที่1 x ลบ1กำลัง4ส่วน4แฟกอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้เดี๋ยวผมแทน1ก่อนนะเพราะว่าในสูตรเป็นไงนะเราต้องหา f1 f พาร์ม1เนี่ยนะครับนั้นผมก็เขียนงี้ครับ f1 ก็คือแทน x ด้วย1ตอบ1นะครับแล้วก็อันนี้ f พาร์ม1ก็จะเป็นลบ1นะครับ f พาร์มดิฟ 2t ใส่1เข้าไปเนี่ยก็คือลบ1ลบ2ก็คือ2แฟกนะครับอันนี้ก็จะออกมาเป็นใส่1นะครับลืมใส่1ก็จะเป็นลบ1คูณถึงลบ3นะครับก็เลยเป็นลบ3แฟกนะครับแล้วก็อันนี้พอใส่1เข้าไปก็คือ4แฟกจริงๆตรงนี้บางคนก็อาจจะเดาแพทเทิร์นได้แล้วนะครับแต่ว่าสมมติถ้าเดาแพทเทิร์นไม่ออกไม่เป็นไรนะเพราะว่าข้อนี้ผมไม่ได้จะให้หาทั้งหมดมานะครับถ้าหาทั้งหมดได้ก็ดีเดี๋ยวจะบอกทีหลังนะครับตอนนี้สมมติอยากแทนค่าเฉยๆก่อนนะกระจายมาแค่4ตัว5ตัวก็พอเนี่ยดังนั้นถ้าต่อจากตรงนี้นะครับจากข้างบนเนี่ยจะเท่ากับนะครับก็คือคำนวณตัวนี้ต่อนะครับมันก็จะออกมาเป็น f1 แล้วก็แทนเข้าไปเลยครับ f1 ก็คือตรงนี้นะครับ f พาร์ม1ก็คือตรงนี้เนี่ยแทนเข้าไปนะครับมันก็จะเป็น1แล้วก็ f พาร์ม1คือลบนะครับอย่างนี้ต่อมาครับ f ดับเบิลพาร์ม1ก็คือตรงนี้ครับ2แฟกเราจะใส่2แฟกเข้าไปตรงนี้นะครับพอใส่2แฟกก็ตัดกันเหลือแค่ตรงนี้นะครับก็เป็น x ลบ1ยกกำลัง2นะครับต่อไปเราก็จะเอาตรงนี้นะครับใส่มาจากตรงนี้ลบ3แฟกพอใส่ตรงนี้ด้วยลบ3แฟกตามนี้เนี่ยที่เราหามานะครับหารด้วยตรงนี้ก็เลยกลายเป็นลบ1ก็จะเป็นลบ x ลบ1ยกกำลัง3ตัวต่อไปเราเดาได้นะครับเพราะว่าตรงนี้มันก็จะมี dip 4t แทนค่าที่1ครับแล้วก็x ลบ1ยกกำลัง4ส่วน4แฟกเนี่ยแล้วก็ตรงนี้มันได้4แฟกพอดีดังนั้นพอ4แฟกตรงนี้หารด้วย4แฟกตรงนี้ก็เป็น1ก็เหลือแค่ตรงนี้นะครับ x ลบ1ยกกำลัง4มันก็เลยเป็นบวก x ลบ1กำลัง4ไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้ถ้าใครเดาได้ก็คือจะเป็นลบของ x ลบ1ยกกำลัง5ไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับโดยทั่วไปก็คือถ้าเกิดว่าเราเดาจากสูตรนี้ได้เนี่ยนะครับเราจะเห็นแพทเทิร์นแล้วว่าถ้าดิฟ n ครั้งที่ x เนี่ยมันก็คือลบ1ลบ2ลบ3จนถึงลบ n แล้วก็หารด้วย x ยกกำลัง n บวก1เนี่ยนะครับดังนั้นอนุพันธ์อันดับ n นะครับแล้วก็ใส่1เข้าไปเนี่ยมันก็เลยเป็นลบ1ยกกำลัง n คูณ n แฟกนะครับตามเนี่ยนะครับอย่างเช่นตอนดิฟ 3t ก็ลบ1ลบ2ลบ3เนี่ยนะครับพอดิฟ 4t ก็ลบ1ลบ2ลบ3ลบ4อันดิฟ nt เราก็เห็นแพทเทิร์นว่ามันคือเอาลบ1คูณไปเรื่อยๆจนถึงลบ n นะครับแล้วก็อันนี้4นี่กลายเป็น5เนี่ย n ก็กลายเป็น n บวก1เนี่ยนะครับแล้วพอแทน1เข้าไปเนี่ยข้างล่างก็จะเป็น1อยู่แล้วเงี้ยมันก็เหลือแค่ลบ1คูณถึงลบ n มันมีลบ1อยู่ n ตัวก็เลยเป็นลบ1ยกกำลัง n แล้วก็นอกนั้นก็จะเป็น1คูณถึง n ก็คือ n แฟกเนี่ยนะครับดังนั้นถ้าเราใส่สูตรเลยนะครับที่สูตรแบบ summation เนี่ยเรารู้ว่ามันคืออนุพันธ์อันดับที่ n ที่จุด a x ลบ a ยกกำลัง n ส่วน n แฟกเนี่ยถ้าเราอยากคำนวณให้ครบนะครับมันก็จะเป็นตอนนี้แทน a เป็น1นะครับก็คืออนุพันธ์อันดับ n ที่จุด1เพราะเขาให้กระจายรอบ1นะครับเราก็เลยแทน a เป็น1อย่างนี้นะครับแล้วก็เราก็เห็นสูตรแล้วว่าอนุพันธ์อันดับ n ที่จุด1นะครับมันจะออกมาเป็นลบ1กำลัง n ส่วน n แฟกลบ1ยกกำลัง n คูณ n แฟกนะครับดังนั้นตรงนี้คือลบ1ยกกำลัง n คูณ n แฟกมันก็จะตัดกับตรงนี้นะครับก็เลยเหลือแค่ลบ1ยกกำลัง n x ลบ1ยกกำลัง n ตั้งแต่0ถึงอินฟินิตี้นะครับโอเคเรียบร้อยคราวนี้ที่ผมบอกไปมันขึ้นอยู่กับโจทย์ว่าเขาอยากตั้งโจทย์ให้มันยากมากน้อยแค่ไหนเช่นถ้าอยากตั้งโจทย์ง่ายๆก็แค่เนี้ยจงหาอนุกรมเทเลอร์ของ f รอบจุด1แล้วก็บอกว่าโดยกระจายออกมาแค่5พจน์แรกหรือ4พจน์แรกเนี้ยคือถ้าเป็นอย่างนั้นก็คือเราก็กระจายมาแค่นี้ก็พอนะครับไม่ได้ต้องรู้สูตรก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าอย่างถ้าเขาอยากเขียนอยู่ในรูปซัมเมชันเลยเนี่ยก็คือเราอาจจะต้องมองแพทเทิร์นให้ออกอย่างเงี้ยนะครับแล้วเราจะได้ใส่เข้าไปในเนี้ยใส่เข้าไปในสูตรแล้วก็จะได้ออกมาในรูปซัมเมชันแบบเป็นสูตรอย่างนี้เลยนะครับอันนี้ขึ้นกับโจทย์นะว่าเขาถามประมาณไหนนะครับสำหรับผมก็ถ้าไม่อยากให้โจทย์มันยากก็ปกติก็ให้นักเรียนกระจายมาแค่5ตัวก็พอแล้วนะเพราะว่าถ้าให้กระจายมาครบอย่างนี้เนี่ยนักเรียนบางคนก็จะทำไม่ได้ละเพราะว่าดูแพทเทิร์นไม่เป็นอะไรเงี้ยนะครับ
อ๋อแล้วจริงๆมีวิธีที่สั้นกว่านั้นด้วยนะเพราะว่าถ้าใครมองออกนะก็คือว่าตอนนี้เราอยากกระจาย1ส่วน x นะครับอยู่ในรูปอนุกรมเทเลอร์ซึ่งจริงๆอนุกรมเทเลอร์เนี่ยมันก็เป็นอนุกรมกำลังแบบหนึ่งนะถ้าดูสูตรตรงนี้นะครับมันเป็น f ดิฟ n ครั้งแทนค่าที่ a x ลบ a ย่อง n ส่วน n แฟกเนี่ยเรามองได้ว่าตรงนี้คือ cn แล้วก็ x ลบ a ย่อง n ซัม n ตั้งแต่0ถึง infinity ดังนั้นในนี้ก็คืออนุกรมกำลังอย่างหนึ่งดังนั้นมันก็เหมือนว่าเราอยากกระจาย1ส่วน x อยู่ในรูปอนุกรมกำลังรอบจุด1เนี่ยเราสามารถเขียนเป็นอย่างนี้ได้นะครับก็คือ1ส่วน x เนี่ยเท่ากับ1ส่วน1ลบกับ1ลบ x เนี่ยนะครับแล้วเราก็จำได้ว่าซิกมาเอ้ยโทษครับ1ส่วน1ลบ x เนี่ยมันเท่ากับซิกมา x กำลัง n n ตั้งแต่0ถึง infinity เนี่ยดังนั้นถ้าเราแทน1ด้วย1ลบ x นะครับมันก็จะเหมือนในโจทย์เองนะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็ข้างซ้ายก็คือตัวโจทย์นะครับแล้วก็ข้างขวาเนี่ยเราอยากกระจายรอบจุด1ก็คือให้มันอยู่ในรูป cn x ลบ1ยกกำลัง n เนาะดังนั้นตรงนี้ก็คือผม1ลบ x ก็เขียนเป็น x ลบ1ใส่ลบอย่างเงี้ยนะครับแบบนี้แล้วก็ตรงนี้ลบ1ยกกำลัง n นะครับก็เป็นลบ1ยกกำลัง n แล้วก็ x ลบ1ยกกำลัง n n ตั้งแต่0ถึง infinity อย่างเงี้ยนะครับก็เลยได้ละว่า1ส่วน x เนี่ยเรากระจายออกมาเป็นอนุกรมเทเลอร์แล้วตามนี้นะครับซึ่งคืออนุกรมกำลังอย่างหนึ่งรอบจุด1นะรอบจุด1ก็เลยตรงนี้ลบ1กำลัง n x ลบ1กำลัง n เนี่ยเหมือนกันเป๊ะนะครับโอเคดังนั้นก็คือข้อนี้เนี่ยจะกระจายแบบไหนก็ได้นะครับถ้าโจทย์ง่ายก็คือเรานั่งใส่สูตรไปเลยนะครับแล้วก็ไม่ต้องรู้แพทเทิร์นก็ได้ก็คืออาจจะหามาถึงแค่4ตัวตรงเนี้ยนะครับแล้วก็ไปแทนค่าในโจทย์แล้วก็ตอบแค่นี้เลยก็ได้ถ้าโจทย์เขาตั้งยากขึ้นนะครับก็เนี่ยต้องรู้แพทเทิร์นตรงนี้เนาะแล้วก็เอามาใส่ในสูตรนะครับก็จะได้แบบครบตั้งแต่0ถึง infinity เลยนะครับหรือถ้าใครยังจำเรื่องอนุกรมกำลังได้แล้วก็ใช้ได้คล่องแคล่วเนี่ยก็อาจจะหาแบบนี้ได้เลยก็ได้นะครับแล้วแต่โจทย์นะครับอันนี้ก็จบตัวอย่างที่1มาดูตัวอย่างที่2นะครับที่แบบเป็นเรื่องอนุกรมเทเลอร์อีกก็เหมือนเดิมครับไม่ต้องคิดอะไรมากนะอันนี้เดี๋ยวผมตั้งโจทย์ให้ง่ายแล้วกันนะครับก็คือกระจายมาแค่3ตัวแล้วกันไม่ต้องเยอะนะใครอยากกระจายเยอะกว่านั้นก็4ตัว5ตัวว่าไปนะท่องสูตรเหมือนเดิมนะครับอนุกรมเทเลอร์ของ f ที่จุด a สูตรคือ fa นะครับแล้วก็f พาร์ม a x ลบ a ยกกำลัง1ส่วน1แฟกแล้วก็ดิฟ2ครั้งนะครับแทนค่าที่ a ยกกำลัง x ลบ a ยก2ส่วน2แฟกเงี้ยนะครับนี่3ตัวถ้าโจทย์ให้กระจาย4ตัวก็กระจายอีกอันเนี่ยก็เป็นเนี่ยดิฟ 3t แทนค่าที่ a x ลบ a ยกกำลัง3ส่วน3แฟกถ้าใครอยากกระจายอีกก็เนี่ยดิฟ4ครั้งแทนค่าที่ a x ลบ a ยกกำลัง4ส่วน4แฟกอะไรอย่างงี้นะในข้อนี้ a คือพายส่วน4ดังนั้นก็คือโจทย์ก็คืออย่างนี้ f พายส่วน4บวก f พายที่พายส่วน4 x ลบพายส่วน4อย่างนี้นะครับแล้วก็ f ดับเบิลพายที่พายส่วน4 x ลบพายส่วน4ยกกำลัง2ส่วน2แฟกนะครับอันนี้ผมกระจาย3ตัวพอก็แล้วกันเนาะจะได้ไม่เยอะเกินนะครับแล้วก็ที่เหลือก็นั่งแทนค่าแบบในข้อเมื่อกี้นะครับเรามี fx เท่ากับ sinx นะครับเราจะดิฟ 2t เนาะดิฟ sin ได้ cos นะครับแล้วก็ดิฟ cos ได้ลบ sin เหมือนเดิมนะครับถ้าใครอยากหาต่อเนี่ยก็ดิฟอีกนะดิฟ sin ได้ cos อันนี้ก็เลยเป็นลบ cos เนี่ยแล้วก็ดิฟอีกทีนะครับดิฟ cos ได้ลบ sin ก็กลับมา sin เนี่ยมันก็จะวนๆอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรอันนี้คือหมายถึงว่าถ้าอยากกระจายไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าในข้อนี้เราไม่ต้องกระจายเรื่อยๆแล้วกันนะf เราต้องหาอะไรบ้างหา f พายส่วน4แล้วก็ f พายส่วน4แล้วก็ f ดิฟพายส่วน4นะครับดังนั้นจริงๆก็คือเราก็ใช้3ตัวเนี้ยมาแทนค่าก็พอนะครับมี f พายส่วน4เท่ากับ sin พายส่วน4นะครับอันนี้เรารู้ว่ามันคือ1ส่วนสแควร์รูท2นะครับนี้ต่อไป f พาร์มไพส่วน4ก็คือ cos ไพส่วน4ก็ออกมาเป็น1ส่วนสแควร์รูท2เหมือนกัน
แล้วก็อันสุดท้ายนะครับ f ดับเบิลพายพายส่วน4ก็จะเป็นลบไซน์พายส่วน4ก็ออกมาเป็นลบ1ส่วนสแควร์รูท2อย่างนี้นะครับโอเคแน่นอนถ้าเกิดว่าโจทย์อยากได้4พจน์แล้วก็ทำต่ออยากได้5พจน์ก็ทำต่อแค่นั้นเองนะครับอันนี้สมมุติว่าผมต้องการแค่3พจน์พอนะจะได้ไม่ต้องคำนวณเยอะเนาะเราก็แทนค่าในสูตรเลยนะครับก็เอาตรงนี้นะครับมาทำต่อเท่ากับเท่าไหร่ก็แทนค่าเข้าไปนะครับอันแรกก็คือ f พายส่วน4เราหามาแล้วนะครับตรงนี้ก็จะออกมาเป็น1ส่วนสแควร์รูท2ต่อมาเราก็แทน f พายพายส่วน4นะครับก็คือ1ส่วนสแควร์รูท2อีกแล้วก็ x ลบพายส่วน4แล้วก็อันถัดไปครับ f ดับเบิลพายพายส่วน4นะครับอยู่ตรงนี้ลบ1ส่วนสแควร์รูท2ดังนั้นก็คือและหารด้วย2แฟกด้วยนะครับ2แฟกก็คือ2นะครับดังนั้นคือตัวนี้หารด้วย2มันก็เลยเป็นลบ1ส่วน2สแควร์รูท2 x ลบพายส่วน4ยกกำลัง2นั่นเองนะครับแล้วก็ไปเรื่อยๆอย่างนี้ก็ได้3พจน์แล้วเนาะก็เอาตามโจทย์แค่นี้พอนะจะได้ไม่ต้องกระจายต่อดังนั้นก็จบข้อ2อันนี้สมมุติเฉยๆนะครับถ้าเกิดว่าผมเปลี่ยนตรงนี้4พจน์ก็คือแสดงว่าเนี่ยเราต้องหาอีกตัวแค่นั้นเองนะก็หาไปนะตัวที่3นะครับมันก็จะคือลบคอสพายส่วน4มันคือลบ1ส่วนสแควร์รูท2เนี่ยมันก็จะมีโผล่มาพจน์เนี้ยที่ผมไม่ได้เขียนนะเนี่ยตัวเนี้ยแล้วก็เอามาใส่ตรงนี้นะครับแล้วก็คำนวณใส่ตรงนี้เข้าไปเดี๋ยวเพื่อให้โจทย์มันครบเนาะสมมติผมเปลี่ยนจาก3เป็น4ตัวนะเผื่อไว้ก่อนเฉยๆนะครับถ้าใครอยากรู้4ตัวก็เขียนเพิ่มตรงนี้ครับลิฟ 3t แทนพายส่วน4 x ลบพายส่วน4ยกกำลัง4นะครับเอ้ยยกกำลัง3นะครับเขียนเพิ่มไปหน่อยยกกำลัง3ส่วน3แฟกนะครับมันจะเรียงกันอยู่แล้วนะเนี่ยอันนี้กำลัง1กำลัง2กำลัง3นะครับอันนี้ยกกำลัง3แล้วก็แทนค่าเข้าไปนะครับก็เป็นบวกต่ออีกตัวหนึ่งมันก็จะเป็นลบ1ส่วน6สแควร์รูท2x ลบพายส่วน4ยกกำลัง3เนี่ยนะครับแล้วก็บวกไปเรื่อยๆอันนี้ก็คือ x ลบพายส่วน4ยกกำลัง3ก็คือมาจากลอกนี้นะครับส่วนตัวนี้คือจากการที่เราคำนวณไว้ว่าดิฟ 3t แทนพายส่วน4เนี่ยอยู่ตรงนี้นะครับลบ1ส่วนสแควร์รูท2ดังนั้นตรงนี้คือลบ1ส่วนสแควร์รูท2แล้ว3แฟกคือ6พอคิดเลขออกมาก็เลยเป็นลบ1ส่วน6สแควร์รูท2ตามนี้นะครับอยากได้เพิ่มก็คำนวณเองนะครับตรงนี้นะก็เลยจบตัวอย่างที่2ต่อไปมาดูอีก2ตัวอย่างนะครับการหาอนุกรมเทเลอร์อนุกรมแมคคารินเนี่ยอย่างเช่นข้อนี้เขาบอกให้จงหาอนุกรมแมคคารินของ fx เท่ากับ e ยกกำลัง x นะครับพอถ้าอนุกรมเทเลอร์เขาจะบอกว่ารอบจุดอะไรนะครับส่วนอนุกรมแมคคารินก็คืออาจจะแบบเราต้องจำนิยามเอาเองแค่นั้นเองนะครับว่าอนุกรมแมคคารินก็คืออนุกรมเทเลอร์นั่นแหละแต่ว่ากระจายรอบจุดศูนย์นะครับดังนั้นอนุกรมเทเลอร์รอบจุดศูนย์ก็คือ f ที่0นะครับแล้วก็ f พาย0 x ลบ0ยกกำลัง1ส่วน1แฟกแล้วก็ f ดับเบิลพาย0 x ลบ0ยกกำลัง2ส่วน2แฟกนะครับแล้วก็ f ดับเบิลพาย f ดิฟ 3t ที่0นะครับ x ลบ0ยกกำลัง3ส่วน3แฟกเนี่ยนะครับไปเรื่อยๆก็คือถ้าเขียนอีกทีก็ f 0 f พาย0คูณ x นะครับแล้วก็ f ดับเบิลพาย0 x กำลัง2ส่วน2แฟกบวก f ลิฟ 3t ที่0 x กำลัง3ส่วน3แฟกนะครับไปเรื่อยๆข้อนี้มันคิดว่าผมคิดว่านักเรียนน่าจะหาแพทเทิร์นง่ายด้วยดังนั้นผมขอเขียนเป็นซัมเมชันสั้นๆไปเลยนะครับก็คือเดี๋ยวค่อยเขียนก็ได้นะขอโทษครับเดี๋ยวหาให้ดูก่อนแล้วเราจะเห็นแพทเทิร์นเองนะอันนี้น่าจะมองแพทเทิร์นได้ง่ายนะครับคือ fx เนี่ยมันเป็น e กำลัง x นะครับดังนั้น f 0ก็คือ e กำลัง0ตอบ1คราวนี้เวลาดิฟอะครับ f พาย x นะครับดิฟ e กำลัง x ก็ได้ e กำลัง x อีกทีนะมันก็เลยออกมาเหมือนเดิมตลอดนะดิฟอีกทีดิฟ e กำลัง x ก็ได้ e กำลัง x นะครับงั้นพอใส่0เข้าไปก็ออกมาเหมือนเดิมคือ1นั้นไปเรื่อยๆเนี่ยไม่ว่าจะดิฟกี่ทีนะครับดิฟ n ทีเนี่ยก็จะเห็นว่าดิฟ e กำลัง x ได้ e กำลัง x ดิฟ e กำลัง x ได้ e กำลัง x เงี้ยไปเรื่อยๆนะครับมันก็เลยออกมาเป็นแบบนี้
ดังนั้นอันนี้ก็คือแพทเทิร์นมันง่ายมากดังนั้นผมคิดว่าเราก็หาแบบให้ครบตั้งแต่สูตรหนึ่งอินฟินิตี้ไปเลยนะสูตรของอนุกรมเทเลอร์คืออะไรนะ fn ที่จุด a x ลบ a ยกกำลัง n ส่วน n แฟกนะครับนี่ n ตั้งแต่สูตรอินฟินิตี้อันนี้คืออนุกรมเทเลอร์ของ f รอบจุด a คราวนี้ถ้าเป็นที่0ก็คืออนุพันธ์อันดับ n ที่จุด0 x ลบ0ยกกำลัง n นะครับเป็นอย่างนี้ x กำลัง n แล้วก็ส่วน n แฟกนะครับแบบนี้แล้วก็ในข้อนี้ที่ผมบอกไปว่ามันง่ายเพราะ fx คือ e กำลัง x ดิฟกี่ทีดิฟ e กับ x e กำลัง x นะครับก็ได้ e กำลัง x ตลอดนะครับพอแทน0เข้าไป e กำลัง0ก็ตอบ1ตลอดนะครับดังนั้นตรงเนี้ย f แล้วก็ดิฟ nt ใส่0เนี่ยมันก็ตอบ1ตลอดนะครับดังนั้นก็เลยออกมาเป็น x ยกกำลัง n ส่วน n แฟกนะครับ n ตั้งแต่0ถึงอินฟินิตี้นั่นเองก็สรุปว่าอนุกรมแมคคารินของ fx เท่ากับ e กำลัง x เนี่ยออกมาเป็นซิกมา x ยกกำลัง n ส่วน n แฟก n ตั้งแต่0ถึงอินฟินิตี้นะครับโอเค อันสุดท้ายนะครับจงหาอนุกรมแมคคารินของ fx เท่ากับล็อก1ลบ x นะครับซึ่งก็คือสูตรเราท่องไปแล้วเป็น f 0บวก f พราม0 x ลบ0ยกกำลัง1ส่วน1แฟกแล้วก็ดิฟ2ทีที่0 x ลบ0ยกกำลัง2ส่วน2แฟกนะครับแล้วก็ดิฟ3ทีที่0 x ยกกำลัง3ส่วน3แฟกแล้วก็ดิฟ4ทีนะครับที่0 x ยกกำลัง4ส่วน4แฟกไปเรื่อยๆนะครับข้อนี้เนี่ยถ้าใครมองแพทเทิร์นออกก็อาจจะตอบได้ตั้งแต่อยู่ในรูปซัมเมชันตั้งแต่0ถึงอินฟินิตี้ก็ได้นะครับแต่เพื่อไม่ให้โจทย์ยากเกินไปนะครับดังนั้นข้อนี้ถือว่าผมตั้งโจทย์ว่าให้กระจายมาแค่5ตัวตามรูปนี้เลยละกันนะครับส่วนถ้าใครมองแพทเทิร์นออกเนี่ยก็ยิ่งดีเข้าไปใหญ่นะครับโอเคเดี๋ยวผมขอหาออกมาตามปกติก่อนก็แล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวจะชี้แพทเทิร์นให้ดูสำหรับคนที่อยากมองออกนะครับคนมองไม่ออกไม่เป็นไรนะก่อนอื่นผมมี fx เท่ากับล็อก1ลบ x นะครับพอผมดิฟครั้งแรกเนี่ยดิฟล็อก u ก็จะได้1ส่วน u พอคูณ du by dx มันก็เลยมีลบ1นะครับดังนั้นก็คือเขียนอย่างนี้แล้วกันเป็นลบ1แล้วก็1ลบ x ยกกำลังลบ1อย่างนี้แล้วกันนะครับเพื่อหาแพทเทิร์นเฉยๆนะถ้าใครอยากดูแพทเทิร์นแล้วก็ถ้าดิฟ2ทีนะครับเราก็มองตรงนี้ต่อนะลบ1ก็ลอกมาก่อนนะยังไม่ต้องคูณไม่ต้องอะไรลบ1แล้วก็พอดิฟ u ยกกำลัง n ก็จะเป็น n นะครับแล้วก็ u ยกกำลัง n ลบ1 du by dx นะครับงั้นตอนนี้ผมเขียนเป็นแค่ลบ1ก่อนนะแล้วก็1ลบ x ยกกำลังลบ2นี้แล้วก็พอครั้งที่3นะครับก็จะเป็นอันนี้แล้วก็ n นะครับแล้วก็ u ยกกำลัง n ลบ1 du by dx ดังนั้นผมเขียนออกมาเป็นลบ1ลบ2นะครับเขียนแค่นี้ก่อนแล้วกันนะจะได้ไม่งงแค่นี้ก่อนแล้วก็พอถ้าดิฟ4ทีครับดิฟครั้งที่4นะครับเราก็จะเห็นว่ามันคือลบ1ลบ2แล้วเอาลบ3ลงมานะครับแล้วก็1ลบ x ยกกำลังลบ4มันก็จะมีลบ1 2ทีอย่างนี้นะครับจริงๆก่อนหน้านี้ถ้าผมเขียนค้างไว้มันก็จะมีลบ1 2อันที่ผมเขียนไว้อย่างนี้แหละนะลบ1ลบ1เนี่ยคือคูณกันที่1นั่นแหละนะครับมันจะได้มีแพทเทิร์นเฉยๆนะครับโอเคดังนั้นตรงเนี้ยถ้าเรามองเห็นแพทเทิร์นนะถ้าดูอีกอันก็ได้จะได้เห็นแพทเทิร์นนะครับสำหรับคนที่อยากสังเกตแพทเทิร์นเป็นพอดิฟ 5t เนี่ยก็มีลบ1ลบ2ลบ3แล้วก็มีลบ4ลงมานะครับแล้วกลายเป็น1ลบ x ยกกำลังลบ5แล้วก็ลบ1ลบ1ลบ1เนี่ยนะครับงั้นเวลา fnx นะครับถ้าเราดูตั้งแต่ต้นเนี่ยมันก็คือมันก็จะเป็นลบ1ลบ2ลบ3ไปเรื่อยๆนะครับจนถึงลบก่อนนั้นก็คือลบของ n ลบ1นะครับแล้วก็1ลบ x ยกกำลังลบ n นะครับแล้วก็จะมีลบ1ยกกำลัง n คล้ายๆอย่างนี้นะครับมันก็เลยออกมาเป็นสักครู่นะครับลบ1ยกกำลัง n ลบ1นะครับแล้วก็ n ลบ1แฟกนะครับ
แล้วก็มียกกำลัง n ข้างหน้าก็เลยเป็น 2n ลบ1ตรงนี้นะครับแล้วก็1ลบ x ยกกำลังลบ n ซึ่งก็คือลบ n ลบ1แฟกนะครับแล้วก็1ลบ x ยกกำลังลบ n อ่ะนี่เสร็จนี่คือได้แพทเทิร์นละคราวนี้สมมุติไม่อยากดูแพทเทิร์นอยากได้แค่5ตัวนะก็แทนเข้าไปตรงนี้เลยครับ f 0นะครับก็คือล็อก1ลบ0ล็อก1ก็เลยตอบ0นะครับอันนี้เช่นกันนะครับ f พาม1ใส่เอ้ยไม่ใช่1นะครับขอโทษเรากำลังใจรอบจุด0นะครับ f พามที่0นะครับก็ใส่0เข้าไปตรงนี้1ลบ0ตอบ1 1ยกกำลังลบ1ก็ตอบ1ก็เลยเหลือแค่ลบ1ต่อไป f ดับเบิลพามที่จุด0นะครับแทน0เข้าไปตรงนี้1ลบ0ตอบ1 1ยกกำลังอะไรก็ตอบ1ก็เลยเหลือลบ1ลบ1ลบ1เนี่ยนะครับก็เราออกมาเป็นแบบนี้ต่อไปครับ 3t นะครับเวลาแทน0เข้าไปตรงนี้1ลบ0ก็ได้1 1ยกกำลังอะไรก็ได้1นะครับมันก็เลยมีลบ1ลบ2ลบ1คูณกันออกมาก็เป็นลบ2นะครับอย่างนี้อันที่4ครับมันก็จะเป็นแทน0เข้าไปตรงนี้นะครับ1ลบ0ได้1 1ยกกำลังอะไรก็ได้1นะครับก็เลยเหลือแค่ตรงนี้นะครับ1 2 3ก็คือ3แฟกนะครับก็คือ6เขียน3แฟกแล้วกันนะครับแล้วก็ดูเครื่องหมายนะครับมันมีลบกี่อัน1 2 3 4 5นะครับก็คือใส่ลบนะครับแบบนี้อ่ะอย่างงี้ถ้าเกิดต้องการแค่นี้ก็แทนเข้าไปในสูตรเลยนะครับเดี๋ยวผมส่วนแพทเทิร์นเดี๋ยวผมค่อยเขียนเพิ่มให้ดูทีหลังนะครับตอนนี้เอาแค่5พจน์แบบโจทย์ง่ายๆก่อนนะครับก็คือแทน f 0 f พาม0เนี่ยครับ f ดับเบิ้ลพาม0ตามที่เราหามาได้ f 0ตอบ0นะครับต่อไป f ดับเบิ้ลพาร์ม f พาร์ม0นะครับอยู่ตรงนี้คือลบ1ก็ใส่ลบ1เข้าไปตรงนี้ครับก็เป็นลบ x นะครับแล้วก็ f ดับเบิ้ลพาร์ม0ก็เป็นลบ1อีกนะครับก็เป็นลบ x กำลัง2ส่วน2ต่อมาอันนี้ครับลบ2นะครับใส่ลบ2เข้าไปตรงนี้ลบ2ส่วน3แฟกก็คือเหลือลบ1ส่วน3นะครับต่อไปอันที่4ครับคือ3แฟกใส่ลบนะ3แฟกส่วน4แฟกก็เหมือนเดิมครับถ้าใครมองไม่ออกผมเขียนก่อนนะ3แฟกส่วน4แฟกเนี่ยเราก็จะมองเป็น4แฟกคือ4คูณกับ3 2 1ก็คือ3แฟกแล้วตัดกันเหลือ1ส่วน4เนี่ยแล้วอย่าลืมเครื่องหมายลบจากตรงนี้นะครับก็เลยเป็นลบ x กำลัง4ส่วน4แค่นั้นนะครับแล้วก็ถ้าอยากตอบแค่นี้ก็ได้แล้วเรียบร้อยนะครับเพราะที่ผมบอกไปว่าถ้าไม่ได้อยากตั้งโจทย์ยากเกินไปเนี่ยก็กระจายมา5ตัวเนี่ยพอละนะครับแล้วปกติคือถ้าไม่อยากให้ยากเกินผมก็ไม่ได้ให้กระจายแบบมองแพทเทิร์นออกนะครับแต่สมมติคนอยากทำแบบฝึกหัดบางข้อเนี่ยบางข้อเขาอาจจะอยากให้กระจายให้ครบตั้งแต่0ถึงอินฟินิตี้เนี่ยเราก็ต้องมองแพทเทิร์นให้ออกนะครับก็คือแพทเทิร์นมันอยู่ในรูปนี้นะครับอนุกรมเนี่ยมันเป็น fn ที่จุด0นะครับแล้วก็ x ยกกำลัง n เนาะ x ลบ0ยกกำลัง n ส่วน n แฟกนะครับแล้วก็n ตั้งแต่0ถึงอินฟินิตี้เนี่ยแล้วก็ตอนที่ไม่ดิฟเนี่ยเราหาตรงๆได้อยู่แล้วนะครับเนี่ยจริงๆคือเราเห็นตรงนี้บ้างแล้วเนาะดังนั้นก็คือเรารู้แล้วว่าสตาร์ทที่1แล้วกันนะครับจะได้ไม่ต้องสนใจ0ละ x กำลัง n ส่วน n แฟก n ตั้งแต่1ถึงอินฟินิตี้แล้วก็สูตรแบบดิฟใดๆเราอยู่ตรงนี้แล้วไง fnx เนี่ยออกมาเป็นอันเนี้ยนะครับดังนั้นก็คือผมแค่ใส่เข้าไปครับ fnx ของเราที่เราหาแบบมองแพทเทิร์นออกนะก็คือลบของ n ลบ1แฟกนะครับแล้วก็1ลบ x ยกกำลังลบ n อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็แทน0เข้าไปนะครับ fn ที่จุด0ใส่0เข้าไปตรงเนี้ย1ลบ0ก็ได้1 1ยกกำลังอะไรก็ได้1มันก็เลยเหลือลบ n ลบ1แฟกอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็พอเราแทนเข้าไปในสูตรนี้นะครับมันก็จะออกมาเป็นซิกมานะครับลบของ n ลบ1แฟกหารด้วย n แฟกแล้วก็ x ยกกำลัง n นะครับแล้วก็ตรง n ลบ1แฟกส่วน n แฟกเนี่ยเราก็มองได้เป็น n แฟกเนี่ยมันคือ n คูณ n ลบ1แฟกนะครับแล้วก็ตัดกันเหลือ1ส่วน n
ก็เลยออกมาเป็นซิกมา x กำลัง n ส่วน n แล้วมีลบนะครับอย่างนี้นะครับ n ตั้งแต่1ถึง infinity จะเขียนแบบนี้ก็ได้นะครับลบซิกมา x กำลัง n ส่วน n n ตั้งแต่1ถึง infinity ดังนั้นถ้าเกิดว่าอยากกระจายให้ครบนะครับก็คือเราก็จะบอกว่าอนุกรมแมคคาลินของ fx เท่ากับล็อก1ลบ x เนี่ยก็คือตัวนี้นะครับซิกมา x กำลัง n ส่วน n n ตั้งแต่1ถึง infinity เอาแล้วก็มีลบตรงนี้ด้วยนะครับโอเคก็จบ4ตัวอย่างแล้วนะครับใครยังไม่ได้กด Subscribe นะครับก็ขอเชิญชวนให้กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดการติดตามเฉลยแบบฝึกหัดหรือเนื้อหาคณิตศาสตร์อื่นๆในภายหลังนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ